Facebook ยาวเหยียดของคุณพิธาเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่15ประเด็นใช่มั้ย15ประเด็นที่เราย่อยออกมาครับครับก็15ประเด็นที่เป็นเหตุผลที่มาชำแหละปมหุ้น ITV ส่วนใหญ่จะเน้นหนักว่าเป็นเรื่องการเมืองใช่ครับใช่ไหมฮะเราไปดูทีละประเด็นเลยแล้วกันนะว่าคุณพิธาเนี่ยเขาบอกใน15ประเด็นนี้ว่าอย่างไรบ้างนะครับไปเร็วๆเลยเรื่องของประเด็นต่างๆเนี่ยนะครับบอกว่าประเด็นแรกบอกว่าสปน.คือสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกเลิกสัญญา ITV ไปตั้งแต่วันที่7มีนาคม2550ครับสถานะก็คงจะสิ้นสุดในความเป็นสื่อครับสัญญาร่วมการงานก็คือเพราะว่ามันเป็นธุรกิจสัมปทานนะบอกว่าสิ้นสุดลงไปแล้วครับเพราะฉะนั้นสิทธิประเด็นที่2คือสิทธิคลื่นความถี่ก็กลับไปเป็นของสปน.ไม่ใช่ ITV ใช่ครับแล้วเขาครับยังมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องกันอยู่ใช่ไหมใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าคลื่นความถี่เนี้ยก็มีคนเอาไปใช้แล้วก็คือไทย PBS ประชาสัมพันธ์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไทย PBS ตอนหลังนะครับแล้วก็3เนี่ยคดีนี้มีการฟ้องร้องกันเรื่อยมาจนตอนนี้เนี่ยนะฟ้องร้องในศาลปกครองรู้สึกศาลปกครองกลางผ่านไปแล้วใช่ไหมใช่ครับศาลปกครองกลางยกทีวีชนะใช่ครับยกฟ้องของสปน.สปน.ไปฟ้องแปลว่าไอทีวีชนะทีวีชนะถ้าศาลปกครองสูงสุดซึ่งมีข่าวบอกว่าอาจจะลงมติหรือพิพากษาเดือนนี้ด้วยซ้ำเนี่ยถ้าพิพากษาว่า ITV ชนะเนี่ยสถานะความเป็นสื่อมาทันทีใช่ครับเรียกไม่ต้องนั่นเลยนะชัดเจนแต่ ITV เขาก็บอกในรายงานการประชุมว่าเขาเป็นสื่ออยู่นะใช่ครับประเด็นที่4คุณพิธาบอกว่าหุ้น ITV ไม่มีมูลค่านะฮะแล้วก็ที่5บอกว่าศาลเนี่ยตั้งให้คุณพิธาเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกของคุณพ่อครับนะครับได้รับมอบหมายจากทายาทนะฮะให้รับโอนหลักทรัพย์ทั้งหมดนี้นะครับแต่ประเด็นนี้ยังมีปัญหาที่เราจะมาชำแหละในวันหลังนะคราวหลังเนี่ยเพราะเคยบอกแล้วว่าถ้าเป็นผู้จัดการมรดกมันต้องมีวงเล็บพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะผู้จัดการกองมรดกครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเอาหลักฐานให้ดูวันหลังนะฮะที่พี่ช้างพูดเนี่ยก็คือว่าในใบรายชื่อผู้ถือหุ้นครับนะฮะบริษัทมหาชนเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีวงเล็บไว้ข้างหลังถูกต้องครับนะฮะเพราะว่าของคุณพิธาไม่มีวงเล็บใช่ไหมทีนี้ที่ช้างก็เคยบอกว่าถ้าเผื่อไม่ได้วงเล็บอย่างเงี้ยเกิดกรรมสิทธิ์ของคุณพิธาถึงคุณพิธาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาคุณไปถึงทายาทคุณพิธาทันทีนะฮะไม่ใช่กลับไปกองมรดกใช่ครับนะครับประเด็นที่7บอกว่าได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ไปแล้วนะครับและก็เปิดเผยด้วยความบริสุทธิ์ใจประเด็นที่8พบความพยายามฟื้นชีพ ITV ให้กลายเป็นสื่อมวลชนนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ประกอบกิจการสื่อเป็นโฮลดิ้งคอมพานีแล้วก็เพิ่งมาบอกปี65ว่ากลับมาทำสื่อแล้วปี66ก็มีรายได้จากการเป็นสื่อนะครับนะครับเพราะว่าแต่ว่าคือคุณพิธาก็ตั้งว่าเป็นข้อพิรุธเพราะว่าพอไปดูงบส่งเป็นรายงานงบเนี่ยนะครับส่งปีบัญชี65เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามีรายได้จากตรงไหน DBD นี่คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะก็ไม่มีรายได้ใช่ไหมใช่ครับก็เป็นข้อพิรุธว่ามีรายได้เป็นรายได้จากอย่างอื่นไม่ใช่การทำสื่อโฆษณาและประเด็นที่10คนที่ถามพานุวัฒน์ขวัญยืนนะเขาไม่เอ่ยชื่อผมเอ่ยชื่อให้นะว่ามีหวังผลทางการเมืองนะเพราะเราเคยบอกแล้วว่าพานุวัฒน์ขวัญยืนในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยได้รับการโอนหุ้นจากใครนะครับคุณนิกคุณนิกเป็นอดีตอนาคตใหม่เป็นเจ้าของคลินิกนะซึ่งคุณพานุวัฒน์เนี่ยเป็นผู้จัดการคลินิกใช่ไหมและไปถามคุณพานุวัฒน์เคยให้สัมภาษณ์ทีมข่าวเนชั่นทีวีบอกว่าไงนะไปถามเพราะก็คือบอกว่าคุณนิกให้ฝากเข้าไปถามแล้วเพราะว่าต้องการเล่นการเมืองนะก็เลยมาถามเสียประเด็นที่11เนี่ยคุณพิธาบอกว่าตัดสินใจแบ่งมรดกหุ้นเนี่ยให้ทายาทคนอื่นนะทายาทคนอื่นประเด็นที่12ยกตัวอย่างคดีคุณชาญชัยอิสระเสนาลักษณ์มันคนละศาลครับมันคนละศาลนะอันนี้เป็นคดีในศาลฎีกาแล้วประเด็นที่13ว่าไงนะครับโอนหุ้นเพราะป้องกันการฟื้นคืนชีพของ ITV ไม่ใช่หนีความผิดอันนี้มองไปเรื่องการเมืองคือมองว่าเป็นการแก้อนาคตครับคุณใช้คุณพิธาใช้คำอย่างนี้นะใช่ครับเป็นการแก้อนาคตประเด็นที่14พร้อมชี้แจงกกต.แล้วไม่กังวลไม่เสียสมาธิทำงานลุยตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลต่อไปครับประเด็นที่15ประเด็นสุดท้ายไม่มีใครหรืออำนาจไหนมาสกัดกั้นได้อีกแล้วฮะและยกเรื่อง14ล้านเสียงเนี่ยใช่ฮะคุ้นไหมคุ้นครับคุ้นปี2544ครับพี่กอล์ฟคุ้นไหมตอนนั้นเนี่ยอัศวินควายดำอัศวินควายดำทักษิณชินวัตรที่คุณหมอเสมพิงพวงแก้วตั้งให้นะครับตอนนั้นโดนคดีซุกหุ้นครับนะคุณทักษิณตอนนั้น14ล้านเสียงยกเรื่องนี้ขึ้นมาต่อสู้ใช่ครับนะ
เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับตอนนั้นเนี่ย14หรือ15ล้านเสียงเนี่ยนะครับ14ล้านเสียงตอนนั้นแล้วก็เขาก็บอกว่าไปเทียบกับเขาบอกว่าคนเลือกเข้ามาเท่านี้ใช่แล้วมาตอนนั้นสารรัฐธรรมนูญมี15คน15คน15คนจะถอดก็ได้ยังไงใช่เพราะฉะนั้นไปสู้กันในประเด็นนี้ก็อันนี้เนี่ยกลายเป็นคุณพิธายกตัวอย่างคล้ายๆคุณทักษิณอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครับนะครับ